สวัสดีต่อเลยแล้วกันRelated to Ciri's reappearance, it had destroyed a vast swath of forest. Geralt set out for the Isles to join the sorcerers and seek further clues of Ciri's whereabouts. The druid Ermion, however, had no intention of letting Yennefer examine the woods, so Geralt and Yen sought out Jarl Krakenkreit, who helped break down the druid's resolve.มาสำรวจตรงซากปรักหักพังของอัสการ์แล้วค้นหาร่องรอยของยาวมาต้องไปทางไหนวะอ้าวมันก็ลอยที่เราวิ่งมานี่หว่าดีครับสวัสดีท่านครูด้วยไอโชว์ไปหนึ่งทีตามรอยเลือดข้ามทะเลสาบให้ไปไหนกันแน่วะ Went this way. ไปทางนี้Need to find another way. พวกเราต้องหาทางอื่นมันถ้ำอะไร Giant tried to get inside. ยักษ์พยายามเข้าไปข้างใน Looks like he gave up. ดูเหมือนมันจะไม่ยอมแพ้มันลึกพอได้ไม่น่าจะตกลงไปโดนก้นบ่อเราน่าจะต้องลงทางอื่นแล้วล่ะทางนี้น่าจะแตกเอ๊ะหรือมันลงได้วะลองโดดลงไปดูดิถ้าตุยก็เดินมาใหม่อ๋อเป็นน้ำโอเคเพื่อนเราตามมาปะเอ้ามาอ๋อนวาร์ปตามมาคือตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงลมกันแล้วใช่ไหมถ้ามีได้ยินบอกด้วยนะได้ปรับแก้ได้ถูกคือถ้ำอะไรวะเนี่ยนู้นหรือเปล่าถูกฟันครั้งเดียวหัวคงขาดลอยไปเลยอ
สู้จนถึงวาระสุดท้ายบัดซบเอ้าด่าทำไมเนี่ยปีขึ้นมาเจอกับอะไรมีศพอีกแล้วเหรอหั่นไซเลนสเลทเลยดูแล้วจะเป็นฝีมือของคนสองคนลูกเรือที่เหลือไปทางต่อสงสัยจริงว่าที่เหลือเนี่ยเขาไปยังไงกันไปไหนวะโอ้นี่ไงนี่ป่ะยามาเสียคนไปเยอะเลยเนี่ยหากคิดไปแล้วว่าเขาจะไม่รอดกลับมาถ้าเข้ามากับเราครั้งนี้อ๋อคนนี้เหรอปีนเออมันถังระเบิดโหทางโคตรน่ากลัวต้องเดินดีๆเสียงอะไรวะจุดไฟตัวอะไรวะมาถังกระเบิดล้วนๆเลยให้ตายกะถ้ามถล่มลงมาเฮ้ออ๋อยิงพวกฮาร์ปี้ยิงยังไงของมันวะโดนไหมเนี่ยฮาร์ปี้เออกระแทกลงมาเสียบไปหนึ่งจบเออล่วงลงมาซะเออเรียบร้อยมีไข่ฮาร์ปี้ด้วยตรงนี้มันเก็บอะไรเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแค่ลังรู้จักก่อนนี่ดีไหมข้าไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเรียกได้ว่าข้าไม่เคยชอบชนเผ่าโทมาลอสเอาจริงไม่มีใครในอาร์ตสเกลมีความชอบพิเศษกับพวกเขาหรอกมีชนเผ่าไหนบ้างที่ชาวอาร์ตสเกเลตเป็นมิตรด้วยเนี่ยก็ไม่ใช่พวกขี้ขลาดบล็อกวาร์กแน่ๆเพราะเขาบอกว่าไม่ได้ขี้ขลาดแต่ร้อยปีก่อนหน้านี้ยาวของพวกเขาพาพวกเขาออกเดินหนีจากสนามรบเพียงเพราะศัตรูมีเยอะกว่าและชาวคอนลอสเนี่ยเป็นพวกต้มตุ๋นและโจรหากใครก็รู้เรื่องนี้ส่วนทาวเซนเนี่ยเป็นพวกที่ไม่น่าคบเอาล่ะพวกชนเผ่าลูกอสเป็นผู้บ้าคลั่งแต่พวกเขาก็ดีตลกดีนึกว่าพวกเขาจะเป็นศัตรูสิพวกเขาเป็นแต่พวกเราแค่นับถือชนเผ่าอื่นไม่ได้ถ้าบอกว่าชาวอาร์สเกลิเก้เนี่ยไม่ชอบคนจากอุนวิกแต่เจ้าช่วยเขาหลังยักษ์โจมตีตอนที่เจ้าช่วยคนจมน้ำเจ้าจะถามเขาก่อนแล้วว่าเขามาจากชนเผ่าไหนก็จริงคิดว่าข้าเข้าใจแต่คนของเจ้าก็ให้ที่พักแก่พวกเขาด้วยแน่นอนพวกเราย่อมมาการชนะและได้อุนวิกกลับคืนมาเป็นวิธีที่ดีที่สุดเออLet's get going. ไปกันเถอะผมว่ามาผิดว่ะแล้วเราจะกลับยังไงวะเนี่ยกลับขึ้นไปยังไงทางนี้เหรอ
เฮ้ยเดี๋ยวมีกล่องอะไรอยู่ด้วยโอ้ยหลงในถ้ำโอ้โหของกากยิงธนูอีกแล้วว่ะจุดไฟโอ้ฮาปีล่วงน่าถูกยิงด้วยลูกศรกว่าครึ่งโหลแล้วมันไปทางนั้นได้ยังไงวิธีจุดไฟแบบง่ายๆเอาไปติดอีกรีวอลเลอร์ตัวอะไรวะร้อนไหมล่ะเอาไปอีกดอกโอ้ยเดี๋ยวติดพิษอีกแล้วเพื่อนเราไปไหนแล้วเนี่ยเอาทางตันว่ะไม่ได้ผลมันก็น่าจะต้องทางนี้แหละเผาแม่งเลยโอ้ดีวอลเลอร์อ่ะกลางอนาเขตอันรอมันตุยเอายังจะโดนอีกเหรอวะฉีกน้ำเป็นสองเฮ้อะไรอ่ะเอาหลบดิเพื่อนทำอะไรต้องเข้าไปเสียงมันยักษ์เลยว่ะนี่เรามาอยู่ไหนเนี่ยล็อกอยู่
ไม่พังด้วยเผาได้ไหมประตูไม้ที่แข็งแกร่งเฮ้ยอะฮะโอ้โหโอ้พระเจ้าเกือบจะ20คนแต่ไม่มียาม่าเฮ้ยใครอ่ะโอ้โหจะโดนเนื้อหารุนแรงไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรเผาแม่งเลยกลางอาณาเขตเอากลางอาณาเขตก่อนกลางไม่ติดเที่ไหนมีตู้กับข้าวที่นั่นจะมีหนูหมายความว่าไงวะโอ้มีของดีอ้าวชิบหายออกกันวะน่ะเวรแล้วออกไงวะออกทางนี้ตรงนี้เข้าไปได้ป่ะล็อกโอ้โหกระดูกกับเงินแล้วเหรอ Lots of old tracks. มีบันทึกเก่าไว้มากมายพยักผ่านมาทางนี้บ่อยๆแสดงว่าน่าจะของจริงแล้วมีกล่องข้างหลังด้วยโอเคอ้าว40ยาม่าอยู่ในนี้เหรอไม่น่ามีนะปลดไม่ได้ด้วยน่าจะต้องไปทางนู้นแหละยามาอยู่ไหนอ
มันยักษ์มันทำอะไรทำไมมีเลือดอ๋อมันปีนเหรอNeed to find another way. เราคงต้องหาทางอื่นแล้วเอ้ามีทางนี้ด้วยนี่โหมันลงมาได้ยังไงวะเนี่ยโอเคลงมาได้ละโอเคล็อกอีกแล้วเมื่อกี้เห็นเหมือนมีรอยข้ามทะเลสาบยักษ์ลงมาจากภูเขากำลังเข้ามาในหมู่บ้านแล้วมันก็เตะประตูลงมาจากด้านในยังไงเวรละอย่าเล่นอาร์ตมันไม่ล้มลงมาไม่ถึงเออเรียบร้อยนี่ปะเนี่ยโฟลันพระนุพระเจ้าตายไปแล้วไปอยู่ไหนมาเซเลสเอาเดินทางที่สปีกเกอร์ลุกเจ้าจะรออีกสักนิดก็ไม่ได้ต้องแอบมาก่อนเหมือนกับกลัวว่าจะมีใครมาแย่งข้ายักษ์งั้นแหละไซริสแสดงว่านางเองก็แสดงตัวเพื่อเข้าชิงตำแหน่งราชาด้วยสินะเจ้าเองก็อยากไปมากกว่านางสิข้าอยากมีโอกาสเลือกมากกว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนต้องขอบคุณท่านแกเราแห่งริเวียข้าจะไม่วันลืมเลยที่ท่านมาช่วยข้าในวันนี้รู้จักข้าด้วยเหรอเหล่านักกวีร้องเพลงเกี่ยวกับเจ้าและพ่อข้าก็เล่าการผจญภัยของเจ้าให้ข้าฟังตอนข้าเป็นเด็กจำเรื่องเลยล่ะไม่จำเป็นต้องเป็นวิเชอร์ในการที่จะเป็นวีรบุรุษน้ำเย็นจะเยือกกับสายลมที่รุนแรงแสดงว่าบทกวีที่กล่าวถึงวิเชอร์กับนักเวทหญิงนั่นคือตัวท่านงั้นเหรอแล้วลูกเรือที่เหลือล่ะเป็นคำถามที่ดีบุกฝ่าดงเซเดนมาถึงที่นี่เหลือพวกเราแค่ไม่กี่คนที่รอดมาได้หลังจากการต่อสู้ที่ทะเลสาบสิ่งดีๆเกิดขึ้นเมื่อเจ้าลงมือทำสาเหตุบาดแผลของเลฟที่ต้องดูแลพวกสารเลวนั่นสมควรแล้วแต่คาดว่าทุกสิ่งเป็นไปอย่างเรียบร้อยมันควรจะเป็นตำนานการผจญภัยสั้นๆคาดดูแล้วน่าจะเป็นหายนะมากกว่านะเพียงแค่เจ้าต้องการมองดูโลหะสิ่งที่เราทำพวกเขาจะได้รับเอ้าอะไรวะเร็วจัดเลยพ่อเจ้าส่งมาถ้ามียักษ์ไปต้องไปกำจัดและเดินทางกลับไปทันทีที่จัดการให้เรียบร้อยต้องช่วยเลียบซะก่อนเลียบตายแล้วอะไรนะไม่เขาแค่หมดสติจากการเสียเลือดน่ะเขาตายแล้วเชื่อข้าสิลาก่อนลีฟ
สาบานได้ว่าดาบของข้าจะฝังลงไปในกลางหัวใจของยักษ์สาบานไว้กับกระดูกของบรรพชนของเขาเจ้าจะมากับข้าหรือเปล่าถามอะไรก็โง่มาเข้าร่วมกับเราเกลออ่ะก็ต้องร่วมอยู่แล้วไหมเนี่ยเซฟก่อนดิจะเกิดอะไรขึ้นไปไหนนะขอค้นบ้านก่อนดิไม่มีอะไรให้ค้นเลยว่ะโอ้หลังนี้โล่งโจ่งเดี๋ยวอะไรมาเร็วตามไม่ทันตะปูตะปูแล้วก็อะไรนะนี่ไงลิฟเลือดออกจนตายจะเป็นเที่ยวสุดท้ายของเขาหมู่บ้านนี้หรือเปล่าที่ไอ้ลุงนั่นพูดถึงอ่ะ Skeleton's been picked clean but there's something next to itแผนที่ปริศนาเอาสมบัติที่ถูกซ่อนเอาไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยเสียงบ้าอะไรวะเฮ้ยเวทมาจากไหนเนี่ยกลางอาณาเขตเอาเด้เอาเด้เวทมาจากไหนวะไอ้พวกนี้ก็ยืดบื้อไม่ช่วยเลยนะเนี่ยเอ้าแล้วทำไมมันยืนคนละที่กันโอ้จำได้ว่าลุงนั่นอยากได้บอกไว้ก่อนเลยนะมันตัวใหญ่มากเยี่ยมไปเลยแล้วทำไมยาม่าไม่มีเลือดวะแต่นี่มีเลือดแทนยาม่าไม่มีหลอดเลือดต้องหาตะปูให้ลุงมีวะมีไงเออ22ปูยังอ่ะหมดแล้วป่ะเดี๋ยวไฟไว้จุดไฟทั่วหมดยังอะไรอยู่ในกล่องนี้เหล้าคนแคระหมดละมายืนรอกันเห็นไม่ได้ต้องจุดไฟเพื่ออะไรก็ไม่รู้วิ่งเลยวิ่งเลยแวะก่อนแวะก่อน
แวะเอาตะปูหมู่บ้านนี้พังเหรอเอ้าเราจะกิ้งทำเพื่อแล้วจะเบียดทำไมอะไรอ่ะจะรอช่วยข้าย้ายหินพวกนี้ทีเราน่าจะเข้าไปถ้ำยักษ์จากทางนี้ได้โอ้โหทำมายกกิบทีละอันเหรอเนี่ยข้าจะคอยคุ้มกันให้คอยจับตามองยักษ์ไว้ไม่ให้ข้าสายตาไหนอะคุ้มกันไงวะเข้ามาเร็วยาม่าอากาศเย็นลงเรื่อยๆของใกล้แล้วโอ้ระวังด้วยถ้าก้าวเท้าผิดก้าวเดียวท่านจะปลุกยักษ์ให้ตื่นนะเฮ้ยเร็วช่วยข้าออกไปก่อนที่มันจะตื่นกุญแจไขกรงน่าจะอยู่แถวนี้เดี๋ยวก่อนรู้ไหมว่าเขาเรียกพวกวิจิว่าอะไรวิจิคนโง่ไงล่ะข้าว่าให้เขาอยู่นั้นจนกว่าเราจะสู้เสร็จดีกว่านะอะไรนะบ้าไปแล้วเรื่องไงเนี่ยข้าเดาว่าเขาเป็นลูกน้องท่านซีใช่เขาเป็นน่าไปเห็นว่าทำไมข้าถึงรู้ว่าเขาจะทำอะไรเชื่อดีกว่าเนาะเอาล่ะก็ต้องให้เขาอยู่ในกรงไปก่อนอะไรนะข้าจะไม่วันเรื่องนี้แน่เจ้าต้องการจะเอาชื่อเสียงไว้คนเดียวสินะปล่อยข้าออกมาเดี๋ยวนี้เงียบไปดิเดี๋ยวยักษ์ตื่นเลยรู้เรื่องเลยนะโอ้เราต้องอย่าเดินเหยียบหิมะเสียงดังของเพียร์แล้วคุณได้ปลุกให้ยักษ์ตื่นแล้วไม่ให้เหยียบหิมะแล้วทำไงเหยียบหิมะงั้นหรือแบบนี้เปล่าวะเดี๋ยวนะเซฟก่อนดิอันตรายตามหากุญแจกรงขังเหยียบหิมะพวกนี้ตื่นแน่แน่นี่ปะเนี่ยอย่ามาแต่คิดอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวปล่อยปากของเจ้าซะเอาไงดีวะสู้เลยอ่ะอ
บวกเลยก็ได้บวกไปเลยอะไรนี่ไงกลางอาณาเขตเอ้าทำอะไรวะเอ้าโดนด้วยเหรอนี่ไงล่ะเออเออสวยโอ้ยไส้โชคร้ายจริงๆเราได้แต่ปล่อยเขาออกมาท่านไม่ควรจะโทษตัวเองนะเราไม่มีทางรู้หรอกว่าวิจิลจะทำอะไรถ้าเราปล่อยออกมาอาจจะพุ่งตรงเข้าไปหายักษ์แบบมือเปล่าถ้าอาจไปถึงความตายของพวกเราทุกคนขอบคุณที่ช่วยนะหมาป่าขาวเดี๋ยวเราพวกข้ายักษ์ข้าจะให้นักกวีของเราแต่งเพลงให้แต่งเพลงให้ท่านโอ้เอานี่ดีกว่านี่ยามาพวกข้ายักษ์อาจจะฟังดูดีกว่านะอืมBelieve you're right. Let's get out of here. ไปกันเถอะ Let's go. Gonna head back to Ard Skellig. Aye.After all, I'm to be ว่ายังไงท่านได้ต้องเป็นราชาเพราะข้าสังหารยักษ์ลงเอาเกาะอุลวิกกลับขึ้นมาแม้จะเสียลูกเรือของข้าไปทั้งหมดบางทีข้าควรจะออกเดินทางคนเดียวเหมือนกับไซริสไอแลนเดอร์จะเห็นว่ามันคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สาเหตุที่สเกลเก้เป็นผู้ชนะในขณะนี้ข้าสูญเสียเพื่อนขอขอบคุณพวกเขาที่ทำให้ข้าเป็นผู้นำพวกเขาเชื่อในตัวข้าแล้วไซริสล่ะนางกลับมาหรือยังใช่นางกำลังทำในสิ่งที่นางตั้งใจนางมักชอบเอาชนะข้าแบบนี้แหละไม่ว่ายังไงข้าก็ชนะตลอดอยู่แล้วถ้าต่อไปแล้วลาก่อนเกรอลขอบคุณที่ช่วยไว้ลาก่อนครีตไปพบกับเยนเนฟเฟอร์ว่ะโดให้หมดก่อนไปก็โดให้หมดเวทลองหมดยังอ้อรายงานเพื่อรับรางวัลโอเคถือว่าเราตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วถ้าเราปล่อยไอ้นั่นออกมามันอาจจะทำให้เราตายหมู่ก็ได้สวัสดีครับขอบคุณผู้ติดตามไปด้วยครับมีอะไรครับGot me eye on you
ป้อมปราการเอา Master Geralt นายท่านแกเราทหารยามสังเกตเห็นท่านจากหอคอยพวกเขาส่งข้ามาเพื่อเปิดประตูให้ท่านแล้วทำไมประตูปิดล่ะเนี่ยเหรอการต้อนรับไม่ใช่หรอนี่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเราต่างหากหลังจากงานเฉลิมฉลองแล้วยอจะทำการเลือกผู้ที่เป็นราชาองค์ต่อไปประตูเลยต้องถูกปิดไว้มีแต่ลูกสาวสเกเลเก้เท่านั้นได้รับอนุญาตให้อยู่ในเขตของปราสาทคราสอนุญาตให้ข้าเข้าร่วมงานได้งั้นเหรอทุกคนทราบเรื่องดีท่านได้ช่วยเหลือไซริสและอโยมาไว้วันนี้ท่านเองก็เป็นชาวสเกเลเก้แล้วมาเถอะคราสกำลังรอท่านอยู่แล้วบรรยากาศข้างในเป็นไงบ้างสงบเกินไปแล้วไม่ดีเหรอราชาสเกเลเก้มีสุภาษิตที่ว่าการเล่นที่ดีทั้งวายและเลือดต้องไหลออกมาพร้อมๆกันดาวว่าตอนนี้คงดูป่าเถื่อนสำหรับคนในแผ่นดินใหญ่สินะไม่รู้สิแต่ฟังดูเข้าท่ากว่างานเต้นรำที่เต็มไปด้วยดอกไม้น่าเบื่อและเบื่อ ใครก็มีสิทธิ์ช่วยสนับสนุนพี่ไม่ใช่มาแย่งคะแนนแบบนี้ต้องเป็นพี่เหรอพี่มีเขางอกมาจากคางใช่ไหมก็ไม่แน่นะถ้าเจ้ามีเขาบ้างพวกยาอาจจะยอมฟังเจ้านี่อยากโดนหรือไงจำได้ไหมว่าข้าเป็นผู้ชนะในการชกกันครั้งสุดท้ายของเราอ่ะอ๋อเหรอถ้าเจ้าจะลองต่อยกับพวกอยากรู้จริงว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันเจ้าหรือข้าเลิกโม้ทีเหอะเรื่องยักษ์อ่ะอ้าวไซริสเฮ้ยตายสิถ้าจะกรอบให้นางช่วยเจ้าแล้วก็แย่ถ้าคิดว่าข้าไม่รู้เรื่องไงแต่ท่านเห็นนางมั้ยล่ะนางช่างหัวรั้นโมโหร้ายไม่ฟังใครงั้นเหรอใช่เลยจริงของท่านอันวาร์ดข้ากับไซริสเรานิสัยเหมือนกันอย่างกับฟ้าแฝดข้ายังไม่เห็นคัทเลยเขากำลังคุยกับพวกยาวงั้นเหรอไม่ใช่หรอกหัวหน้าอยู่ในห้องของเขาน่ะสงสัยกำลังเตรียมรางวัลอยู่ถ้าท่านพอมีฝีมืออยู่บ้างท่านอาจจะสนใจการชกต่อยกับพวกวิทคาวนะมายืดเส้นยืดสายซะหน่อยไว้คราวหลังก็แล้วกันโอ้งานเลี้ยงเหรอเนี่ยเฮ้ยโคโยตี้โคโยตี้ครับโคโยตี้มีโคโยตี้เต้นอ๋อเนี่ยเราต่อยกันเนี่ยขอลูดนะครับเฮ้ยอะประตูเปิดได้ไงสวัสดีเบอร์นาเจ้าไม่ชอบงานเลี้ยงเหรอนี่ไม่ใช่งานเลี้ยงนี่มันการรวมตัวของชาวนาที่มาซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันเหมือนกับขายหนังแกะเลยเอ้าสวาลินไม่ช่วงชิงกันบุตรชายของบรันไม่ยอมต่อรองมงกุฎที่เขาควรได้รับข้าได้ข้ารู้มงกุฎจะตกเป็นผู้ที่อ้างสิทธิ์ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดนั่นมันตามธรรมเนียมแต่ธรรมเนียมไม่ได้หมายความว่ามันจะดีไปเสียหมดความดูแลของหมู่เกาะควรตกอยู่ใต้ภายใต้ครอบครัวเดียวเท่านั้นอ๋อท่านคงมีครอบครัวในใจอยู่แล้วแน่นอนบรันเป็นราชาที่ดีที่สุดในสเกเลเก้ในรอบ10ปีบรันก็ควรถูกส่งผ่านไปยังลูกชายของเขาจากนั้นก็ไปยังหลานแล้วก็แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วการโหวตเลือกราชามันไม่ดีตรงไหน
ลองไปดูข้างนอกแล้วฟังดีๆท่านจะได้เข้าใจการแย่งชิงอำนาจแบบนี้ทำให้มีการสัญญาณว่าจะให้ที่ดินสินค้าอำนาจพวกเขาทำตัวเหมือนผู้หญิงขายราชาที่มาจากการถูกเลือกไม่ใช่ผู้ปกครองแต่เป็นนักหาเสียงเรื่องนี้ต้องหยุดตรงนี้ต้องเริ่มโดยการให้บุตรชายของตัวของบรันเป็นราชาหวังว่าพวกยาจะเข้าใจนะโอ้จะออกจากคาโทษเหรอพรุ่งนี้ตอนลูกสามขอให้สนุกนะท่านเกลอข้าเข้าไปได้ไหมเจ้าต้องเข้ามาเลยมาสิข้ากำลังรอเจ้าอยู่แล้วงานเลี้ยงสนุกไหมดีกว่างานเต้นรำบนแผ่นดินใหญ่หรือเปล่างานที่นี่ดื่มได้เยอะเลยแน่นอนข้าเอาไวน์พวกนั้นออกมาจากห้องใต้ดินของข้าเองเลยเป็นไวน์มาคามันเป็นชั้นดีนะมันจะเผาปากของมันเหมือนกับน้ำร้อนลวกเลยข้านันคริสเนี่ยรู้วิธีดูแลแขกของเราเป็นอย่างดีถ้าเห็นท่านคุยกับเบอร์น่าเรื่องอะไรล่ะเรื่องการเมืองอย่างไรก็ตามไม่มีสิ่งใดที่ทำให้นางสนใจได้อีกแล้วนางพยายามชวนให้ข้าต้องระลึกถึงบรันเพื่อจุดประสงค์นั้นข้าสั่งให้ลูกหลานของข้าถอนตัวจากการชิงมงกุฎแล้วไม่สนับแล้วไปสนับสนุนสวรรค์ลิกแทนทำไมคิดว่าเจ้าปฏิเสธนางล่ะเพื่อผู้สุภาพนักข้าจะแสดงทางออกให้นางเองมีบางอย่างบอกว่าการต้อนรับอย่างนี้มีเจตนาใช่มันมีอยู่ก่อนนี้น่ะวายและเนื้อทำให้เจ้าได้รับการสนับสนุนเพิ่มพอกับชัยชนะด้วยดาบในมือถ้านั้นเป็นเรื่องจริงเจ้าก็นอนสบายได้แล้วว่าผลบวชจะเป็นยังไงข้าจะสบายใจในวันพรุ่งนี้เมื่อมงกุฎประทับบนหนึ่งในศีรษะของลูกชายข้าของลูกข้าแล้วคนไหนดีล่ะเกี่ยวกับรางวัลนั่นท่านสัญญาว่าจะให้รางวัลกับข้าและข้าตั้งใจจะรักษาสัญญานั้นดาบเล่มนี้เป็นดาบประจำตระกูลของข้ามาหลายรุ่นข้าขอมอบให้เจ้าในฐานะที่เจ้าช่วยลูกๆของข้าไว้เฮ้ยมันดาบประจำตระกูลนะให้ทำไมวะนะเป็นดาบที่สวยมากขอบคุณข้าเป็นคนรูกอสอะไรวะลูกอดลูกอดลูกอดได้ยินเสียงนั้นไหมถ้าตายสิยาม่าสร้างเรื่องอีกแล้วใช่มั้งเนี่ยเวรละนั่นไม่ใช่ยาม่าหรอกออกไปดูกันเถอะชิบหายละเอ้าหมีเวรแล้วกลางอาณาเขตกลางสิวะหมีล่วงไปแล้วหนึ่งเอาไปเลยแล้วหมีมาได้ไงงานเลี้ยงอย่างนี้หมีมาได้ยังไงเออหมดยังเละเทะไปหมดเอาผ้ามาเอาผ้ามาหน่อยข้าต้องการห้ามเลือดเร็วเข้าพ่อพ่อเอาเสื้อคลุมของข้าไปสิแล้วหมีมาจากไหนอดทนไว้นะลูกเจ้าต้องรอดนะขนาดเจ้าเคยโดนฉลามกัดขามาแล้วครั้งหนึ่งเจ้ายังฮับจอนเขาตายแล้วคราสหมีพวกนี้มันมาจากไหนตอบข้ามาเดี๋ยวนี้ระวังคำพูดท่านหน่อยเวลาพูดกับพ่อข้านะเก็บดาบของเจ้าไปเลยเด็กน้อยไม่งั้นคราสจะได้เสียลูกชายไปเขาเป็นเหมือนกันเจ้ากำลังดูถูกข้าอยู่นะลูกอสและตอนนี้ยังขู่ลูกข้าอีกข้าจะไม่อยู่เฉยๆแน่งั้นก็เข้ามาเลยสิมาเลย
อาจจานเก้าเหมือนกับหมาบ้าตัวหนึ่งเลยแต่เย็นก่อนวันนี้มีคนตายมามากพอแล้วต้องเป็นคนนำสัตว์ร้ายพวกนั้นเข้ามาแข่งข้าพี่น้องของพวกเราแน่ถึงแม้ว่าเราจะเอาชีวิตของพวกเขากลับมาไม่ได้แต่เราสามารถแก้แค้นให้พวกเขาได้การจัดการเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของใครวะอ่านไม่ทันตามหาคนทำเรื่องนี้ให้เจอเจอเราฆ่ามันซะไม่เช่นนั้นตระกูลเจ้าจะถูกสาปอีกหลายชั่วอายุคนใครทำอ่ะมีใครเห็นไหมว่าหมีเข้ามาได้ยังไงยังไงก็ไม่สำคัญหรอกรู้แล้วว่าจะหาคนผิดได้ที่ไหนเดี๋ยวนั่นพระนั่นพี่บ้าไปแล้วเหรอนี่พี่จะฆ่าคนก่อนที่เราจะสืบให้รู้เหรอสืบอะไรเจ้าตามใจแต่ข้าขอไปล้างความอับอายของเฮ้ยยาไม่มีฟังไม่ฟังอะไรเราอีกแล้วเลิกเล่นเป็นวีรบุรุษแล้วเราใช้หัวดูซะเกียรติยศของเผ่าเราอยู่บนเส้นได้พี่น้องนี่พี่ฟังข้าอยู่หรือเปล่าเนี่ยมีใครบางคนปล่อยหมีพวกนั้นเข้ามาเราต้องรู้ให้ได้ว่าเป็นใครคำตอบก็ซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในห้องนี้อ๋อเราต้องหาเจ้าพุทธุกไซริสข้าจะช่วยเจ้าเสิร์ฟขอบคุณก็ได้ไว้เจอกันใหม่ตอนได้ข้าได้หัวคนที่ขาดมาข้าจะอยู่นี่ต้องมีคนคอยจัดการเรื่องอื่นเรียกหมอมารักษาแล้วก็คืนศพของพวกชีพิตลิ้นเป็นอะไรวะเนี่ยหมาป่าขอบใจเจ้ามากลิ้นวันนี้นี่พันท่านเคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนไหมไม่หวังว่าจะไม่ได้เห็นมันอีกแล้วอยู่หมีมาจากไหนเนี่ยเรากำลังดื่มกินหัวเราะกันอยู่เลยแล้วอยู่ก็กลายเป็นการสังหารหมู่เลือดกระจายไปทั่วนั่นอย่างกับน้ำพุเนี่ยรู้ไหมว่าใครตายบ้างเอ้าผมต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าจะให้ไล่ชื่อหมดดินว่าเจ้าช่วยลูกอสเหมือนที่ช่วยจัดการอสูรเจ้าสามารถไล่ชื่อผู้เสนอตัวเข้าชิงตำแหน่งราชาของสเกเลเก้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ง่ายเลยนี่ท่านกำลังจะบอกอะไรไม่มีอะไรบอกตอนนี้ยังสรุปไม่ได้เดี๋ยวนะบูบอยลูกอสที่เราไปช่วยมามันก็ตายเหรอวะเกิดอะไรขึ้นก่อนการสังหารหมู่เล่ามาลูกอสหนุ่มบอกว่าเขาสามารถดื่มไวน์ได้ทั้งลังภายในครั้งเดียวจากนั้นก็ปีนขึ้นไปบนโต๊ะแล้วก็หยิบลังไวน์ขึ้นมากระดกลงคอคอของเขาออกมาเหมือนปลาปลากระเป๋าหน้ากระแดงไปหมดแล้วก็ยังดื่มต่อไปคนก็เริ่มกระแทกแก้วไวน์กับโต๊ะแล้วก็ตะโกนพร้อมกันว่าลูกอสลูกอสหลังจากนั้นอีกฝ่ายหนึ่งของห้องก็ได้ยินเสียงคำรามเรากลับมาสามัคคีกันเหมือนตอนได้รับคำสั่งจากนายท้ายเรือพวกเขาอยู่ตรงนั้นพวกเขายังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยคนที่อยู่ใกล้เมย์ที่สุดไม่ทันได้ชักดาบออกพวกเขาถูกฉีกเป็นชิ้นแล้วเราจะล้างแค้นให้พวกเขาถ้าสัญญาเราไปดูรอบๆกันเถอะบอกข้าทีว่าเกิดอะไรขึ้นข้าจะไปคุยกับคนอื่นดูซิว่าจะพอมีอะไรช่วยได้บ้างโอ้ยหลักฐานผมแพ้ไว้เอาอีกแล้ว Pull yourself together, Senna. How'd they get in? No! The gates were shut. All right. เมื่อไหร่จะซิว่ามีร่องรอยอะไรบ้างโอ้ตรวจสอบแขนขาแผลเป็นเก่าดูเหมือนว่าถูกเย็บมีอะไรบางอย่างใต้ขนรอยสักนั่งเหรอรูปอุ้งตีนหมีหัวเป็นหมีแต่ลิ้นสั้นเหมือนเป็นลิ้นของมนุษย์เลยปากก็มีกลิ่นของน้ำผึ้งวายแล้วก็อะไรสักอย่างเหมือนกลิ่นดินหมีชอบน้ำผึ้งก็จริงแต่ต้องก่อนจะเอามาทำวายแปลกแฮะครึ่งคนครึ่งหมีเหมือนกับพวกแวร์วูฟเลยคืนนี้ไม่มีพระจันทร์เต็มดวงดังนั้นไม่น่าจะเกี่ยวกับการเปลี่ยนร่างต้องเป็นอย่างอื่นของที่กินหรือดื่มไวน์มีกลิ่นหอมของดินจะเป็นต้องตรวจสอบแต่ด้วยพวกใหญ่แล้วก็ชาม
All the horns are empty. เขาทุกอันว่างเปล่า Fang marks. รอยเขี้ยวรอยกรงเล็บกระดูกหักยากจะพูดในสิ่งที่สังหารเขาชามอยู่อีกโต๊ะมีไวน์อยู่ในสิ่งนี้มีแค่ไวน์อะไรอยู่ที่โต๊ะที่พื้นเนี่ยกลิ่นคล้ายดินเหมือนที่อยู่ในป่าเขาหมีคล้ายกับเห็ดกันเหรอเพื่อนพวกนี้ว่างเปล่าแต่กลิ่นยังอยู่ในอากาศมาจากบริเวณอื่นในห้องนี้บาดแผลมากมายไม่ต้องแปลกใจเลยยาบอนตกเลือดถึงตายกลิ่นมันไปไหนวะนะตรงนี้นี่เองวายพวกนี้ถูกผสมด้วยเห็ดบางอย่างแล้วก็เลือดมนุษย์ด้วยงั้นเหรอไซริสมานี่เร็วทหารยามเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกนั้นไม่ใช่หมีพวกนั้นเป็นคนที่แปลงร่างเป็นหมีพวกเบอร์เซอร์เกอร์เหรอเป็นชื่อที่นักกวีตั้งให้เหล่านักรบที่กลายร่างเป็นสัตว์เป็นเรื่องในตำนานเท่านั้นแต่ว่ามันก็ดูสมเหตุสมผลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะแต่เราอยู่ในงานเลี้ยงนะไม่ใช่กลางสนามรบนั่นน่ะสิแล้วทำไมอยู่แปลงร่างถ้าคิดว่ารู้แล้วว่าอะไรคือสาเหตุที่พวกเขาเปลี่ยนร่างไวน์ที่พวกเขาดื่มดมดูสิวายมีเลือดผสมอยู่แล้วก็อะไรสักอย่างถ้าคิดว่าน่าจะเป็นเห็ดแต่แยกไม่ออกว่าเป็นเห็ดแบบไหนยอร์ดอาจจะช่วยเราได้เขาเป็นดูนที่รู้เรื่องสมุนไพรลองดูก็ไม่เสียหายขอให้ยอร์ดช่วยดูวิ่งเร็วจังวะเฮพีเฟรย่าพระแม่ผู้คุ้มครองขอให้ท้องทะเลกลืนกินจะว่าอะไรไหมถ้าผมจะขัดจังหวะเจ้าก็ขัดไปแล้วนี่มีอะไรอะไรมีใครบางคนใส่เลือดกับอะไรสักอย่างลงในถังไวน์น่าจะเป็นสมุนไพรหรือเห็ดสักชนิดไซลิสบอกว่าส่งถ้วยเขามาข้าจำกลิ่นนี้ได้กลิ่นของเห็ดมาดรอมมาดรอมไซเลสไม่ได้โกหกท่านเชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรจริงๆด้วยโอ้โดยเฉพาะพวกที่มีผลกับจิตใจทำให้สงบหรือเรียกความฝันอะไรแบบนี้โอเดลริกโอเดลริกทนทุกข์ทรมานมาหลายปีข้าพยายามช่วยเขาหลายวิธีมากแรกเริ่มด้วยการสวดอ้อนวอนต่อมาก็ร้องด้วยป๊อปปี้มิวแต่เขาหายไปแล้วใช่ไหมล่ะตอนนี้มันก็ไม่ได้หายง่ายขนาดนั้นแต่เราจะช่วยให้เขาหายดีเห็ดมอดรอมเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเบอร์เซอร์เกอร์ใช่แต่แค่ในนิยายที่เล่าให้เด็กฟังก่อนนอนเท่านั้นนักรบคนไหนก็ตามที่กินมอดรอมเข้าไปเนี่ยจะกลายร่างเป็นสัตว์ร้ายและควบคุมตัวเองด้วยความโกรธแต่ก็นั่นแหละมันเป็นแค่ตำนานข้ารู้แต่ก็อย่างนั้นแหละเรื่องนี้ยังน่าเชื่อถือดีกว่าเรื่องที่เล่าขึ้นมาใหม่มาดรอมข้าไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยเดี๋ยวเหมือนจะมีอีกชื่อนะชาวแผ่นดินใหญ่เรียกมันว่าไซโคไลท์อ่ะรู้แล้วพวกชาวบ้านกินมันเพื่อใช้ความเจ็บลดความเจ็บปวดโอ้เด็กเราใช้มันดูเหมือนกันแต่แค่ไม่กี่ครั้งถ้าเกิดใช้มากมันจะทำให้เกิดภาพหลอนและฝันร้ายอาการพวกนั้นแหละที่เป็นอย่างสุดท้ายที่โอเดริกต้องการขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะก็คือกินเยอะเลือดกับมาดรอมรสชาติของเลือดมนุษย์กับสารในเห็ดทำให้เห็นภาพหลอนและน่าจะทำให้เกิดการคลุ้มคลั่งอาจจะทำให้ถึงขั้นการเปลี่ยนร่างได้
ก็เป็นไปได้แต่ไม่อยากเชื่อแล้วว่าจะมีคนใส่ของพวกนั้นลงไปในไวน์ต่อหน้าแขกทั้งหมดในงานท่านพูดถูกข้าช่วยในการเตรียมงานเลี้ยงคราวนี้ด้วยข้าก็น่าจะเห็นสิบางทีคนล่าจะแอบใส่ยาในไวน์ก่อนที่จะถูกนำมาแจกจ่ายให้กับแขกก็เป็นได้อาจจะเป็นห้องใต้ดินมาเหอะเรามาดูกันวิ่งวิ่งสิไซริสโอ้โหลีลาเร็ววิ่งเออวิ่งเราอาจจะต้องหาตัวคนที่ขาดได้เจอเร็วๆไม่ฉะนั้นพวกนรกจะจัดการเรื่องนี้กันเองเออแค่นี้ก็ตึงเครียดกันอยู่แล้วจะเปิดฉากโจมตีกันเหรอพ่อข้าคนอื่นต่างกันยึดมั่นในธรรมเนียมของสเกลเก้อย่างเคร่งครัดเราไม่ได้เป็นสงครามกลางเมืองกันมานานแล้วเร็วเข้าก่อนที่จะเกิดสงครามFor a feast to be any good, mead's gotta flow, but so does blood. I'd say he got his wish. วิ่งให้มันเร็วกว่านี้ได้ไหมวิ่งถ้าว่ายามาจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์อยู่นะไม่ใช่แค่หาเรื่องทำร้ายคนอื่นเดินเย็นหนาพี่ชายของเจ้าแค่เลือดร้อนเขาไม่ได้โง่เราเก็บของพวกนั้นไว้อีกด้านของเมอร์ตดินมาสิข้าจะพาท่านไปดูมันกลิ่นอะไรน่ะวอดก้าเหรอ Mahakaman spirit มีความรุนแรงกว่าของที่สุดนั่นคือ relief อะไรอ่ะ blood and mushrooms กลิ่นเลือดกับเห็ดคิดว่าเราจะสืบได้ไหมว่าลังนี้มาจากไหนเพราะมันดูออกดูแปลกออกไปนะอะไรอ่ะเฮ้ยเวรเอ้ยไฟไหม้เร็วฟัดโลด้าหอยธนูเป็ดพะโล้มันเร็ววิ่งออกมาเมื่อกี้เราอาจถูกไฟคอกตายได้เลยนะมีใครบางคนพยายามจะหยุดการสืบของเรานี่เป็นทางลับเหรอไม่ค่อยมีคนใช้หรอกแต่ตอนเด็กข้ากับยามาเนี่ยเวทมนต์จะพูดซอสกันทำไมข้าได้ตัวคนวางพื้นเมื่อไหร่นะมาลองทบทวนทุกอย่างคนร้ายจะต้องใช้ทางเข้าเดียวกับเราแน่บางทีอาจจะทิ้งรอยเท้าไว้ก็ได้บางทีนะตอนที่ประตูถูกปิดแล้วไฟก็เริ่มไหม้เนี่ยเจ้าก็ได้ยินเสียงขวดแก้วแตกแล้วใช่ไหมไม่ข้าไม่ได้มีประสาทสัมผัสแบบพิเชอร์นี่ท่านคงได้ยินไม่แต่เสียงของเส้นผมข้าพยายามไม่แอบฟังนะยังก็ตามเราน่าจะเข้าตรวจดูตรงประตูทางเข้าสักหน่อยเขาพูดกับควันนะครับว่าอะไรวะน่ะอ๋อสิ่งนิดโดทุกอย่างที่มีหาร่องรอยแถวประตูห้องใต้ดินมีขอให้ปล้นเพียบเลยสวัสดีครับสวัสดีแอดเดย์ด้วยครับวันนี้อ่านถูกวันนี้อ่านถูกนึกว่าจะเรียกผิดอีกเดี๋ยวมีใครบางคนผ่านวายที่6บนพื้นไป
ใครวะตามรอยไปดูดิร่องรอยไม่ชัดรอยเหนียวจากวายเนี่ยร่องรอยหมดแค่นี้ต้องหาร่องรอยเพิ่มแถวนี้เศษผ้านี่คงขาดมาจากเสื้อของคนร้ายนี่อะไรอ่ะเศษผ้านะไม่เป็นไปไม่ได้มันคืออะไรเสื้อของอันเวดเขาเป็นคนเดียวที่ใส่เสื้อแบบนี้แน่ใจเหรอให้เขาอยู่ในห้องของใหญ่กับคนอื่นเออใช่หรือเปล่าสีแดงอันนี้คือสแกนเหรอมันเหมือนเป็นที่ให้ตรวจสอบอ่ะท่านครูถ้าเป็นสีเหลืองคือเป็นไอเทมเฮ้ยนั่นเตรียมมาเราจะไปตามจับเขาเอ้าจะขี่ทันป่ะวะน่ะจากนักล่าก็จะเป็นนักสืบสวนเร็วเข้าตามมันไปขี่ช้าๆสิวะYou don't stand a chance. We're to see you board that. เดี๋ยวก็รู้อะไรวะตามมันไปเร็วเฮ้ยไม่โดนเอ้าไอ้ม้าโง่นี่โอ้โหเสียจังหวะอีก Shit, he's fastเออสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมเจ้าถึงหักหลังพวกเราพูดแม้ข้าจะฆ่าเจ้าทิ้งไม่เคยมีอันเครียดคนไหนได้เป็นราชาของสเกเลเก้เออข้ารู้จักเจ้ามากกว่าใครทำไมเจ้ามาใจร้อนสเกเลเก้ต้องการความมั่นคงผู้นำที่แข็งแกร่งเป็นคนที่ถูกเลือกจากเหล่ายาวที่ขณะกำลังเมาสวัสดีออฟด้วยครับน่าแปลกนะข้าไม่เคยได้ยินเจ้าพูดอะไรแบบนี้มาก่อนข้ารู้จักคนหนึ่งที่เอาแต่พูดเรื่องพักนี้ไม่หยุดเลยเบอร์นัมแบรนด์เป็นนะเจ้าเป็นคนโกหกไปเก่งมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแรงจูงใจของนางคืออะไรมันชัดเจนนางจะฉากเพื่อกำจัดผู้มีสิทธิ์คนอื่นและใส่ร้ายชนเผ่าเราไปด้วยกันหากนางทำสำเร็จจะเหลือเพียงคนเดียวที่มีสิทธิ์ขึ้นบัลลังก์สเกลิเก้เซฟน้องมาอะไรวะน่ะทำไมผมได้อันนี้1นาทีบินเลยเอ้าเหรอเอ้าออฟเคยเล่นวิเชอร์เหรอเราไม่เซ็นเซอร์หรือเปล่าอ๋อเออเป็นไปได้นะอันนี้เซ็นเซอร์เลยรอดหรือเปล่าเราต้องการหลักฐานแค่ลำพังคำพูดของเจ้าสู้กับคำพูดของเบอร์น่าไม่ได้หรอกอันวัดช่วยเราด้วยแล้วเราจะขอให้พ่อมอบความตายอย่างสมเกียรติให้กับท่านข้าสัญญาข้ามีจดหมายจากนางเป็นคำสั่งว่าจะวางยาในวายยังไงแต่นางไม่ได้ลงชื่อและไม่มีลายลักษณ์อักษรนั้นจะคิดว่าจดหมายนี่ใช่ไหมไม่พอก็ต้องพอไม่เวลาชักช้าแล้วได้เวลาเรื่องเรายอมมารวมกันจะเล่นเปิดฉากแรกโดนเลยถ้าเรียกยาวทุกคนมารวมตัวกันตามที่เจ้าร้องขอแล้วไซลิสแอนคริสเจ้าอ้างว่ารู้ตัวผู้อยู่เบื้องหลังการสังหารหมู่ที่พูดมาว่าเรื่องของพี่น้องชาวสเกลิเก้เพื่ออยู่บนมือผู้ใดเบอร์นาแบรนด์เงี้ยนะเด็กนี่บ้าไปแล้วนี่เจ้าคิดว่าทุกคนจะเชื่อทุกอย่างที่เจ้าพูดเหรอเจ้าให้คนรับใช้วางยาในวายว่าไงนะถ้ามีอำนาจสั่งให้คนรับใช้ของคาร์ทรอสทำอะไรแบบนั้นล่ะอีกอย่างพ่อเจ้าก็เป็นคนจัดงานเลี้ยงนี่ขึ้นเป็นคนเชิญแขกมาเองนะเบอร์น่าพูดก็มีเหตุผลนะมีหลักฐานอะไรมายืนยันข้อกล่าวหานี้ไหมข้า
ภาพนี้มาก่อนหลักฐานถ้ามีพยานยืนยันเลยอันวอลเซเรสพูดความจริงเบอร์น่าสั่งฆ่าวางยาในไวน์และตอนที่ไซเรสกับวิเชอร์ลงไปในห้องเตดินฆ่าก็เป็นคนเจ้าหักหลังเราอย่างนั้นเหรอตระกูลที่รับเลี้ยงเจ้าเนี่ยนะเจ้าชาติเป็นคนซื่อสัตย์จริงๆเขาได้รับคนใช้เขายอมพูดในสิ่งที่ถูกสั่งให้พูดอยู่แล้วเขายอมจะโกหกให้พวกอันเครสอยู่แล้วเบอร์น่าพูดถูกอันวัดเป็นคนรับใช้ของแคทโรมาตั้งแต่ข้าจำความได้เขาเป็นคนซื่อสัตย์มากเหมือนหมาจึงเชื่องไม่เซ็นอะไรเลยโอ้แตกนั่นน่ะไม่เซ็นนั่นน่ะถ้าเชื่อไซริสนางพูดความจริงเจ้าลูกไล่อีกคนของแอนคริสเหรอไซริสล่อลวงเจ้าให้ร่วมมือเหรอข้าพอจะเดาออกหรือว่าคลัสจ่ายเงินให้เจ้าเพื่อทำชื่อเสียงล่ะพูดอะไรนั่นน่ะฮะเย็นไว้เย็นไว้หลังจากที่ข้าเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนี่สเกลเลอร์ลุคข้าเชื่อใจวิเชอร์เจ้าพูดถูกแต่ไม่มีหลักฐานว่าข้าทำผิดมีอีกชิ้นนะจ๊ะน่าจะมีหลักฐานอีก1ชิ้นจดหมายจากเบอร์น่าถึงอันวอร์ดสั่งให้เขาวางยาในวายแอบดูมันไม่มีเวลาเซ็นของข้าสักหน่อยไม่มีตราประทับด้วยแต่กลิ่นน้ำหอมบนกระดาษยังมีอยู่กลิ่นแรงมากด้วยตอนดมนี่ยังได้กลิ่นอยู่เลยเนี่ยเหรอหลักฐานของเจ้าสาวน้อยเนี่ยเหรอที่เจ้าเอามากล่าวหาข้าว่าเป็นคนขี้ขลาดอย่ามาตลกกับข้าหน่อยเลยเบอร์น่าพูดถูกนะนี่มันไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่านางเป็นคนทำเรื่องนี้หรอกส่วนพี่ชายของเจ้ายามากก็ไม่สามารถหาอะไรพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตระกูลเจ้าได้แปลว่าเราเหลือทางออกทางนี้ทางเดียวฮอลกอร์ลูกอสถึงเวลาที่เราจะไปจากปราสาทต้องสาปแห่งนี้แล้วต้องไปประชุมหาวิธีลงโทษแอนคริสกันอ้าวพวกท่านกำลังทำผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่เงียบไปเลยเจ้าคนนอกเอ้าช้าก่อนท่านแม่ท่านบอกข้าออกไปจากห้องโถงก่อนที่จะเกิดเรื่องทำไมล่ะลูกนี่ไม่ใช่เวลามาพูดแบบนี้นะทำไมแม่ถึงบอกข้าแบบนั้นแม่รู้ได้ยังไงบอกข้ามาอ้าวทำไมเจ้าไม่ตอบเขาไปล่ะ พวกฉันไม่เชื่อชายลิสไม่เชื่อวิเชอร์แต่ท่านต้องเชื่อข้าผู้ที่กล่าวหาแม่ของตัวเองสิเออการสังหารหมู่ครั้งนี้เป็นฝีมือนางนางทำให้ตัวเองต้องอับอายรวมทั้งตัวข้าครอบครัวข้าตระกูลข้าสวัสดีแม่ทำทุกอย่างเพื่อเจ้านะเพื่อเจ้าคนเดียวเจ้ายอมรับแล้วนะว่าเจ้าเป็นคนทำในฐานะยาวที่อาวุโสที่สุดข้าขอลบล้างความผิดให้กับอันคริสส่วนเจ้าเบอร์นาบรานข้าขอสั่งประหารชีวิตของเจ้าเจ้าถูกล่ามไว้กับหินให้ตายด้วยความกระหายและหิวโหยจากนั้นพวกนกก็จะมาจิกกินซากศพของเจ้าหาทำจริงอยู่ดีๆไม่ว่าดีขอบคุณที่แชร์ไลน์นะครับข้ารู้ว่าเบอร์น่าเป็นคนกระหายอำนาจมาตลอดแต่ไม่คิดว่าจะรุนแรงถึงขนาดทำเรื่องแบบนี้ได้แล้วสวันลิกเขาเป็นไงบ้างเขาเสียบ้านชื่อเสียงเกียรติยศเขาคงเลือกที่จะถูกในประเทศไม่ก็เลือกความตายแต่พอแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะผ่านไปได้ข้าขอบคุณลิ้นข้าขอบคุณเจ้านะโอ้ยลิ้นเป็นอะไรไม่จำเป็นหรอกข้าไม่ยอมรับความกรุณาจากเจ้าไม่ว่ากว่านี้แล้วนี่เป็นดินแดนของวีรบุรุษให้ข้าย้ำเตือนเรื่องนี้เถอะสำหรับตอนนี้ข้าจะมุ่งหน้าไปยังเกตเดนเนตเพื่อไปประชุมกับพวกยาถึงเวลาที่เราจะเลือกกษัตริย์มากับข้าสิมาดูด้วยตาของเจ้าเองจะได้ฟังการประชุมด้วยอะไรวะได้อารับอาทิตย์ใหม่ใครก็มีคนที่คิดไว้ในใจเหมือนกันงานนี้ไม่ไปไม่ได้นั่นแหละที่ข้าคิดไว้ไปกันเลย
มาทันเวลาพอดีพวกเขาเริ่มไปก่อนแล้วนี่เมื่อไม่นานมานี้เรามอบราชาแบรนด์สู่ท้องทะเลและวันนี้การไว้อาลัยของเราจะยุติลงวันนี้การอวยพรจากทวยเทพของเผ่าทั้งหลายผู้นำคนใหม่เชิญพวกเราทุกคนร่วมกันสาบานต่อนางไซริสได้หรอวะข้ารู้พวกท่านบางคนอยากเห็นคนอื่นมารับตำแหน่งนี้แทนข้าข้าขอคนทุกท่านที่ยืนอยู่ข้างข้าณที่แห่งนี้ใต้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ข้าขอปฏิญาณตนว่าข้าจะเป็นราชินีที่ดีสำหรับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนข้าต้องการเป็นข้าต้องการเห็นสเกเลเก้มีความสุขหวังว่าพวกท่านทุกคนจะช่วยข้าเติมเต็มความฝันให้เป็นจริงขึ้นมาเซริสอ้าวลูกอสไม่พอใจว่ะไม่พอใจเซริสจุดวาร์ปอยู่ไหนวะเนี่ยยินดีด้วยนะเจ้าต้องเป็นราชินีที่ยิ่งใหญ่แน่ขอบคุณท่านมากข้าคงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ใช่เพราะท่านแล้วราชินีคนใหม่ของสเกเลเก้วางแผนยังไงคงฟังเรียนรู้แล้วก็ฟังอีกทีก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีเป็นแผนที่ดีนี่ข้าต้องรวบรวมทุกเผ่าให้เป็นหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามแต่ถ้าพวกนิฟกาดวางแผนโจมตีเราแล้วก็พวกเราจะร่วมกันขับไล่พวกมันพวกดัมมอสเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาอยู่นะถ้าเห็นลูกอสระหว่างงานแล้วบอกเลยว่ายากจะยากอยู่ระหว่างเผ่าเรากับเขามีเรื่องกันมาตลอดถ้าจะลองคุยกับเขาดูอาจจะเปลี่ยนใจเขาก็ได้นะข้าจะคอยเอาใจช่วยเจ้านะลาก่อนจบเควสแล้วเฮ้ยโอเคจุดตำแหน่งใหม่ตรงนี้อ๋อโอเคเดี๋ยววันนี้ The Witcher เดี๋ยวขอจบเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนลงแล้วบ๊ายบายรักก่อย เซฟก่อนบุ๊ยบุ๊ย